สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงกี้ Channel วันนี้ผมอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำขนมปังปอนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมปังแซนด์วิชครับและสำหรับสูตรที่ผมเลือกใช้ทำในวันนี้จะเป็นสูตรในช่องของเชฟนุ่นครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยสำหรับนวดแป้งขนมปังนั่นก็คือน้องหมีขนาด5ลิตรครับโดยเราจะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังลงไป210กรัมครับแล้วตามด้วยแป้งบัวแดง90กรัมครับน้ำตาลทราย65กรัมครับเกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับนมผง20กรัมครับแต่ถ้าไม่มีนมผงหรือว่าหาไม่ได้สามารถใช้เป็นครีมเทียมแทนได้ครับยีสต์หวาน5กรัมครับแนะนำให้ใส่ไว้ฝั่งตรงข้ามกับเกลือครับจากนั้นเพื่อนๆก็เปิดเครื่องได้เลยครับเราจะผสมของแห้งใช้เวลาประมาณ1นาทีครับพอครบเวลา1นาทีแล้วให้เพื่อนๆเตรียมน้ำเปล่า150กรัมครับและไข่ไก่25กรัมครับผมจะนำไข่ไก่มาเทผสมกับน้ำเปล่าที่เราเตรียมเอาไว้ครับแล้วเพื่อนๆก็ใช้ช้อนคนให้พอเข้ากันครับหลังจากนั้นเราก็เทส่วนผสมของน้ำและไข่ลงไปในแป้งครับค่อยๆเทลงไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดครับพอเราเทของเหลวลงไปจนหมดแล้วเราก็จะนวดต่อจนกว่าแป้งของเราจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนครับเมื่อแป้งของเราได้ลักษณะประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปผมจะใส่เนยเค็ม40กรัมครับจะเป็นเนยเค็มที่นิ่มๆแล้วประมาณนี้ครับโดยผมจะนำออกมาคายเย็นสักประมาณ 20-30 นาทีครับพอเราใส่เนยจนหมดเรียบร้อยแล้วเราจะเปิดเครื่องนวดต่อไปเรื่อยๆเลยครับใช้เวลาประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกว่าแป้งโดของเราจะขึงเป็นฟิล์มได้ครับวันนี้ผมใช้เวลานวดประมาณ40นาทีครับเดี๋ยวเรามาเช็คแป้งโดกันครับเนื้อแป้งของเราจะมีความนุ่มและยืดหยุ่นครับและสามารถขึงฟิล์มได้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะนำแป้งโดที่นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาขึงเป็นก้อนกลมๆลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็จะพักแป้งไว้ในเครื่องนวดนี้เลยครับโดยใช้โปรแกรมพักแป้งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับหรือสังเกตว่าแป้งโดของเราขึ้นเป็น2เท่าครับโดยปิดฝาให้สนิทแบบนี้แล้วตั้งโปรแกรมได้เลยครับพอเราพักแป้งจนครบเวลา1ชั่วโมงแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับวิธีเช็คแป้งโดผมจะใช้นิ้วจิ้มลงไปครับถ้าเราจิ้มลงไปแล้วไม่คืนตัวและเป็นรูแบบนี้เหมือนเดิมถือว่าใช้ได้ครับแล้วเราก็นำแป้งโดออกจากเครื่องเพื่อนำมานวดต่อข้างนอกครับโดยผมจะนำแป้งโดออกมานวดและกดๆเพื่อไล่ฟองอากาศครับและผมก็จะพับแป้งเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะขึ้นรูปเป็นก้อนกลมๆครับจากนั้นผมจะตัดแป้งแบ่งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันครับผมลองนำไปชั่งน้ำหนักครับจะอยู่ที่ประมาณก้อนละ190กรัมครับแล้วผมก็จะนำมาคลึงเป็นก้อนกลมๆให้ได้ลักษณะประมาณนี้ครับแล้วก็หาผ้าหรือพลาสติกคลุมเอาไว้ด้วยครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมพิมพ์กันครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์อบขนมปังขนาด450กรัมครับมีฝาปิดแบบนี้ครับพิมพ์แบบนี้จะเคลือบกันติดมาแล้วครับแต่เพื่อความมั่นใจครับผมจะทาเนยขาวลงไปให้ทั่วบางๆครับแล้วก็อย่าลืมทาที่ฝาด้วยนะครับพอเราเตรียมพิมพ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปขนมปังกันเลยครับโดยผมจะใช้มือค่อยๆตบแป้งหรือกดแป้งเบาๆแบบนี้ครับแล้วก็จะค่อยๆใช้ไม้รีดแป้งให้เป็นลักษณะประมาณนี้ครับและถ้าเพื่อนๆสังเกตว่ามีฟองอากาศอยู่ที่เนื้อแป้งของเราสามารถใช้นิ้วค่อยๆกดไล่ฟองอากาศได้ครับเพราะว่าฟองอากาศพวกนี้จะทำให้มีกลิ่นยีสต์ครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆม้วนแป้งโดตามภาพได้เลยครับThank you.
พอเราม้วนจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเย็บตะเข็บเก็บปลายให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะได้แป้งโดออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับแล้วเราก็นำไปเรียงใส่พิมพ์ให้เรียบร้อยครับสำหรับแป้งโดที่เหลือเราก็ขึ้นรูปเหมือนเดิมเลยครับให้ครบทั้งหมด3ก้อนครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วเราก็จะพักแป้งโดอีกประมาณ40นาทีครับหรือจนกว่าแป้งโดของเราจะขึ้นเป็น2เท่าครับตอนนี้เราพักแป้งจนครบเวลาเรียบร้อยแล้ว40นาทีก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมครับจะใช้เวลาอบอยู่ที่ประมาณ 35-40 นาทีครับตอนนี้ขนมปังปอนของเราอบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วครับให้เพื่อนๆเคาะพิมพ์และตีพิมพ์แรงๆแบบนี้เลยครับเพื่อให้ขนมปังของเราล่อนออกจากพิมพ์ครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาพิมพ์ขนมปังกันเลยครับสีขนมปังปอนของเราถือว่าโอเคเลยครับเดี๋ยวผมนำไปคว่ำลงบนตะแกรงเลยครับจากนั้นเราก็จะพักขนมปังปอนไว้ให้เย็นสนิทครับแล้วค่อยนำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆครับปกติแล้วผมจะไม่ค่อยถนัดในการทำขนมปังครับนานๆทำทีถือว่าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจครับพอเราพักจนขนมปังเย็นตัวแล้วเราก็นำมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆตามชอบได้เลยครับโดยเราสามารถนำไปทำเป็นขนมปังปิ้งหน้าต่างๆครับหรือจะนำไปทำเป็นแซนด์วิชหรือว่าจะทานเปล่าๆแบบนี้ก็อร่อยเช่นกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทำขนมปังผมแนะนำให้ลองฝึกและลองทำตามกันดูได้ครับสำหรับขนมปังปอนหรือขนมปังแซนด์วิชก้อนนี้ครับผมจะนำไปต่อยอดในคลิปหน้าโดยการทำแซนด์วิชไส้ทะลักให้เพื่อนๆได้ดูกันครับถ้ายังไงอย่าลืมติดตามชมกันด้วยครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ